ช่วง work from home ที่ผ่านมาบอมเชื่อเลยว่าทุกคนต้องทำงานอยู่ที่โต๊ะเนี่ยอย่างต่ำต้องมี 8-10 ชั่วโมงต่อวันแน่นอนนะครับปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือปวดบ่าปวดหลังแล้วก็ทำยังไงก็ไม่หายนะครับเพราะมันต้องนั่งแบบเดิมทุกวันเลยวันนี้บอมเลยจะมาแชร์วิธีการจัดโต๊ะคอมให้ถูกหลักเออร์โกนอมิกนะครับตั้งแต่การปรับท่านั่งการเลือกของต่างๆไปจนถึงว่าองศามือในการวางบนคีย์บอร์ดเนี่ยควรเป็นยังไงนะครับเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือท่านั่งแล้วก็การปรับเก้าอี้ให้ถูกหลักเออร์โกนอมิกนะครับต้นเหตุหลักๆเลยของการที่เราปวดหลังปวดบ่าก็มาจากการที่เรานั่งไม่ถูกท่านี่แหละครับเริ่มแรกเลยในการเลือกเก้าอี้ก็พยายามเลือกไซส์ที่เข้ากับขนาดตัวของเรานะครับความกว้างของเบาะเนี่ยไม่ให้แคบไปหรือว่ากว้างไปแล้วก็ความสูงของมันเนี่ยให้สามารถปรับได้ในระดับที่เท้าของเราสามารถแนบไปได้สนิทกับพื้นถ้าปรับให้ต่ำสุดแล้วขายังลอยก็แปลว่าเก้าอี้มันสูงไปสำหรับเรานะครับอันนี้ก็อาจจะต้องหาที่วางเท้ามารองนะครับแล้วก็ใครที่อยากเน้นให้หายปวดหลังเนี่ยก็ให้เลือกเก้าอี้ที่มีลัมบาร์ซัพพอร์ตนะครับจะเป็นชิ้นที่ซัพพอร์ตหลังล่างของเราเพราะกระดูกสันหลังของเราปกติจะไม่ได้เป็นแค่ตรงๆแต่จะเป็นคล้ายๆตัว S นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเก้าอี้ก็ต้องเลือกตัวที่มีชิ้นนี้มาเป็นตัวซัพพอร์ตนี่แหละครับเวลาให้มันมารองหลังก็คือเลื่อนให้มันมาอยู่ตรงที่เป็นส่วนโครงล่างของตัว S ของกระดูกสันหลังเรานี่แหละครับหลักการจัดท่านั่งเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพอนั่งลงไปปุ๊บให้เรานั่งหลังชิ้นเบาะนะครับพอชิดแล้วให้เราเช็คดูว่าระยะห่างระหว่างน่องถึงเบาะเนี่ยมันขนาดไหนมันควรจะห่างประมาณ1นิ้วหรือว่าถ้าเอานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางสอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะพอดีนะครับพอปรับความยาวของเบาะเสร็จแล้วให้ปรับความสูงของเก้าอี้ให้เข่าของเราเนี่ยทำมุมประมาณ90องศานะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปให้ฝ่าเท้าของเราวางราบไปกับพื้นได้สนิทพอดีนะครับต่อมาก็จะเป็นที่วางแขนก็คล้ายๆกันนะครับคือปรับให้มันอยู่ในระดับที่ข้อศอกของเราเนี่ยทำมุมประมาณ90องศาครับอย่าให้มันสูงเกินไปเพราะถ้าสูงเกินไปมันจะทำให้เรานั่งทำงานอยู่ในท่าที่ยักไหล่ทำให้เป็นต้นเหตุของอาการปวดบ่านะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เราปรับเอนมันมาอยู่ในมุมที่มือของเราเนี่ยอยู่ที่คีย์บอร์ดพอดีนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการเอนของพนักพิงนะครับอาจจะเข้าใจว่าต้องนั่งหลังตรงไปเลยแต่ว่าจริงๆแล้วท่านั่งที่ถูกต้องเนี่ยก็คือต้องเอนไปประมาณ 90-110 องศานะครับเพราะน้ำหนักของเราจะไม่ได้ทิ้งลงไปที่ก้นกบมากจะเห็นว่าพอนั่งถูกท่าแล้วส่วนที่รองหัวด้านบนเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคอเนี่ยจะตั้งตรงอยู่แล้วเป็น nice to have ไว้สำหรับเวลาเราเอนลงไปนอนเลยหรือว่าพักหัวเวลาเราจะ relax นะครับพอได้ท่านั่งที่พอดีถูกหลักอีโคโนมิกแล้วก็มาปรับโต๊ะให้ระดับพอดีกับที่วางแขนของเรานะครับให้แขนของเรามันลาบไปเป็นระดับเดียวกันตั้งแต่บนแขนเก้าอี้ไปถึงบนโต๊ะนะครับหรือถ้าอยากนั่งชิดโต๊ะหน่อยก็ให้ระดับของโต๊ะเนี่ยมันอยู่บนแขนเก้าอี้พอดีนะครับซึ่งการจะปรับความสูงได้ก็ต้องอาศัยโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่คล้ายๆกับการซื้อเก้าอี้ดีๆก็คือลงทุนครั้งเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆเลยนะครับโดยที่มันมีผลต่อชีวิตประจำวันของเรามากๆเพราะว่าเราต้องนั่งทำงานทุกวันทั้งวันจริงๆนะครับนอกจากปรับระดับให้มันเหมาะสมกับระดับการนั่งของเราแล้วเนี่ยมันก็เอาไว้สำหรับปรับเป็นระดับการทำงานแบบยืนได้ด้วยนะครับซึ่งบอมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าการที่เราเปลี่ยนท่าทำงานเป็นนั่งกับยืนได้มันเป็นเกมเชนเจอร์มากๆเลยครับเพราะไม่ว่าเก้าอี้ที่เรานั่งจะดีแค่ไหนเนี่ยเวลาเรานั่งนานๆไปยังไงก็เมื่อยนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนอริยบทแล้วอีกอย่างก็คือปกติบอมทำงานไปสักพักก็รู้สึกว่าต้องไปเดินเล่นหรือว่าเปลี่ยนท่าแล้วนะครับเพราะว่าต้องไปรวบรวมสมาธิใหม่การมีโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าเนี่ยก็คือจะทำให้เวลาที่เราต้องไปพักไปเดินเล่นตรงนั้นเนี่ยเป็นการทำงานอยู่ที่โต๊ะในท่าทางที่เปลี่ยนเป็นการยืนก็จะเพิ่ม productivity ของเราไปด้วยนะครับการกะระดับความสูงตอนยืนก็ดูหลักๆแค่อย่างเดียวนะครับก็คือให้ตอนวางมือไปทำงานบนคีย์บอร์ดเนี่ยข้อศอกเราทำมุมประมาณ90องศานะครับอย่างของบอมตัวสูง175ก็จะปรับระดับไว้ที่ประมาณ100เซนครับอันนี้ Erg Desk ของ Dream Desk ก็คือจะสามารถปรับระดับความสูงได้ตั้งแต่71ซมไปถึง115ซมได้เลยนะครับเวลาปรับระดับก็สมูทแล้วก็เสียงไม่ดังมากนะครับแล้วการปรับระดับก็คือจะสามารถเมมโมรีไว้ได้4ระดับเลยนะครับจะเป็นระดับนั่งระดับยืนหรือว่าระดับเอาไว้ยืนเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเนี่ยก็คือเขามีเผื่อมาให้เมมไว้เหลือเลยนะครับแล้วประโยชน์ของปุ่มเมมโมรี4ปุ่มนอกจากจะจำระดับที่เหมาะสมให้เราไว้ได้แล้วเนี่ยก็คือแค่กดปุ่มเดียวที่เมมโมรีไว้มันก็คือจะไประดับที่จำไว้ให้เลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มค้างเหมือนเวลาที่เรากดปุ่มขึ้นลงเองนะครับอันนี้สะดวกมากอีกอย่างเวลาเราปรับความสูงเขาก็คือจะมีระบบเซฟตี้ให้ด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าชนอะไรเนี่ยก็คือจะหยุดเลื่อนขึ้นหรือว่าลงทันทีนะครับถ้าปรับอิเลียบทไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะเป็นออฟฟิศซินโดรมน้อยลงแน่ๆนะครับแล้วก็จะทำให้เราอยู่ที่โต๊ะทำงานได้นานขึ้น productive ขึ้นด้วยนะครับการนั่งให้ถูกท่ากับการยืนสลับนั่งก็ช่วยลดพวกปวดหลังปวดบ่านะครับแต่ว่าอาการปวดอีกจุดนึงที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันก็คือที่มือแล้วก็ข้อมือนะครับสำหรับเมาส์หลักๆเลยก็คือที่ตัวรูปทรงของมันนะครับรูปทรงที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเมาส์ที่รองรับมือของเราในท่าที่มือของเรารีแลกซ์ที่สุดนะครับก็คือมันจะเป็นทรงที่นูนแล้วก็สูงนิดนึงนะครับลองดูนะครับให้ทำมืออ่อนๆเลยแล้วก็วางลงไปบนโต๊ะจะเห็นว่ามันเป็นทรงแบบนี้จริงๆนะครับที่ฮิตๆกันเนี่ยก็คือจะเป็นตัว MX Master 3นะครับก็คือบอมลองใช้มาก็รู้สึกว่าสบายกว่าเมาส์ธรรมดาที่แบนกว่าจริงๆนะครับ
หรือถ้าใครอยากไปให้สุดกว่านี้อีกพวกเมาส์อัลกอริทึมก็คือจะมีเป็นแบบแนวตั้งหรือว่าเป็นแทร็กบอลไปเลยก็คือจะช่วยเรื่องข้อมือมากกว่านี้อีกนะครับแต่ทั้ง2อย่างบอกก็คือยังไม่เคยลองใช้ก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอีกหลักสำคัญเลยก็คือเวลาเราขยับเมาส์เนี่ยให้เราขยับไปทั้งแขนที่ใช้กล้ามเนื้อไหล่ที่มัดใหญ่กว่านะครับไม่ใช่แค่เอาข้อมือขยับถ้าเราใช้ให้ภาระไปตกที่ข้อมือเยอะมันก็คือจะปวดหรือว่าล้าได้นะครับหรือถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็คือจะมีเป็นที่รองข้อมือสำหรับกระจายแรงกดทับแล้วก็ยกระดับมือขึ้นมาให้มุมจับเมาส์มันสูงขึ้นนะครับส่วนสำหรับคีย์บอร์ดผมแนะนำมาตลอดนะครับว่าคีย์บอร์ดแบบ low profile เนี่ยจะทำให้มือของเราเมื่อยน้อยกว่าเวลาพิมพ์ในระยะยาวนานๆนะครับเหตุผลก็คือองศาที่เรายกนิ้วขึ้นไปมันไม่สูงมากทำให้กล้ามเนื้อตรงหลังมือของเราไม่ต้องเกร็งมากนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมคานิคอลคีย์บอร์ดที่สูงขึ้นมาหน่อยจะแย่ไปเลยนะครับเราสามารถหาที่รองข้อมือของเราเพื่อมายกระดับมือเราแล้วก็ทำให้องศานิ้วของเราเกร็งน้อยลงนะครับขึ้นมาที่ส่วนคอกันบ้างนะครับใครที่ปวดคอก็อาจจะเป็นผลจากการที่ปรับมอนิเตอร์อยู่ในระดับที่ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ต่อมอนิเตอร์แล้วใช้โน้ตบุ๊กเฉยๆก็แนะนำให้หาขาตั้งโน้ตบุ๊กมานะครับถ้าใช้ทำงานที่โต๊ะนานๆการทำงานบนแล็ปท็อปเนี่ยเป็นตัวดีเลยนะครับที่จะทำให้เราปวดไปหมดนอกจากคอเราจะต้องก้มมากๆไปมองจอแล้วเนี่ยหลังของเราก็คือจะงอตามอีกด้วยนะครับกลายเป็นท่าโก้โค้งไปเลยแต่พอตั้งบนขาตั้งโน้ตบุ๊กแล้วก็หาเมาส์กับคีย์บอร์ดแยกมาใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นยกแขนพิมพ์ลอยๆแล้วก็เป็นปวดบ่าแทนนะครับส่วนถ้าเป็นมอนิเตอร์แยกเนี่ยก็คือจะต้องจัดเป็นประมาณนี้นะครับเราจะเห็นว่าให้ตั้งขอบบนของจอให้ตรงกับระดับสายตามองตรงในท่านั่งที่ถูกต้องแล้วก็ก้มหัวนิดนึงเวลาเราอ่านบนจอดีกว่าจะต้องเงยคอนะครับส่วนระยะห่างที่อยู่จากจอก็ขึ้นอยู่กับขนาดจอที่เราใช้ด้วยนะครับให้เราอยู่ใกล้จอมากที่สุดที่จะทำได้โดยที่ให้เราไม่ต้องหันคอเพื่อที่จะเห็นทั้งจอนะครับบางมอนิเตอร์ก็มาพร้อมกับขาตั้งจอที่ปรับความสูงไม่ได้อันนี้ก็สามารถใช้ชั้นวางมอนิเตอร์มาช่วยได้นะครับจะเพิ่มความสูงให้กับจอในขณะที่เรายังสามารถใช้พื้นที่บนโต๊ะใต้จอเนี่ยเก็บของได้หรือว่าเอาไว้ซ่อนโน้ตบุ๊กที่ต่อกับจอเราได้นะครับการนั่งที่โต๊ะให้ถูกหลักแรกๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ชินนะครับทำให้เรารู้สึกว่านั่งแบบเก่ามันสบายกว่าแต่จริงๆแล้วในระยะยาวเนี่ยเราจะเห็นผลจริงๆนะครับว่ามันปวดบ่าปวดคอปวดหลังน้อยลงมากนะครับของทุกชิ้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้นะครับโดยเฉพาะสินค้าของ Dreambase เนี่ยถ้าเข้าไปซื้อทางเพจหรือว่า LINE Official และบอกเขาว่าใช้โค้ดบอมยันพัทก็คือจะได้รับส่วนลดพิเศษทุกคำสั่งซื้อลดสูงสุดจากราคาเต็มเนี่ย 4,900 บาทเลยนะครับ Dreambase เขามีครบทุกอย่างใน Desk Setup เลยนะครับทั้งโต๊ะเก้าอี้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสำหรับการนั่งทำงานแบบ Ergonomic คนนี้ใช้ได้ถึงแค่วันที่12มีนาเท่านั้นนะครับไปลองดูกันได้เลยแล้วก็คลิกดูคลิปนี้นะครับจะเป็น Desk Setup ที่บอมจัดมาในงบแค่ 15,000 บาทเท่านั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดSubscribe บอมมีรพัฒน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ